การณ์มากครับพวกผมก็ขอจะสักล็อกไปรันครับผมวันนี้ก็เพื่อเป็นการออเดอร์อุ่นเครื่องผมก็มีหนังสือมาแบ่งปันพวกเรา 3-4 เล่มครับข้อแรกขอจิตอาสาฝ่ายหญิง2นะครับกองเรือรบเป็นคนแรกครับยกมือครับจิตอาสาครับตะกแดงอัสแดงเสียภาพครับมุสลิมีนของเราแล้วอย่าให้อายมุสลิมานะ4ท่านออับูบักอันซิกดิก2ท่านอุมัดบินอุมัดนำคุณเลยนะครับยินขับร้องกับการมาสามท่านอุสมานอุสฟาน4ท่านอาลีบินมูฮัมหมัดท่านไหนครับท่านอุมัดครับอันทำมืออาจารย์แล้วครับพิมพ์ครับผมอันนี้ก็คือก็ถือว่าท่านรู้ครับแต่ท่านอุบไตไว้เฉยเนาะคือท่านอุสมานบินอัฟฟานอันนี้ทั้งมีบูทั้งมีบุญท่านขยะอาณาเขตไปถึงปากีสถานเข้าจะเข้าอินเดียให้ได้แล้วฝั่งนี้ก็เข้าโรมันไม่ธรรมดาครับท่านอุมานแล้วก็ท่านรวบรวมอัลกุรอานให้เป็นระเบียบระบบขึ้นแล้วก็มีการละหมาดวันศุกร์เพราะอิสลามเข้ารับอิสลามมากมายก่ายกองจนมีละหมาด2ครั้งในวันศุกร์มีอาซาน2ครั้งอัลเลาะห์ว่าไว้ผู้เจ้าทั้งหลายจงประดับประดาอัลกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะและสละสลวยอูซูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมไล่ชัยฏอนก่อนครับนะดับแล้วเอาวันนี้ฝ่ายมุสลิมีนของเรานะครับเอ้ยมุสลิมมะท่านสีออท่านใดที่เรียบเรียงเดือนภาษาอาหรับทั้ง12เดือนครับท่านใดครับยกมือเลยครับจิตอาสาของเราครับฝ่ายหญิงแสดงศักยภาพเลยครับอย่าอมภูมินะรู้ว่าได้เชิญเลยจ้าอับูบัตหรือว่าออุมัสหรือว่าออุสมานหรือท่านอาลีครับสี่หรือว่ากอขอกองอตัวช่วยครับจับเวลาเลยครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเพราะวันนี้เป็นจวันสุดยอดของเราอาจารย์แต่มีดีๆมาชาลอตบมือให้ฝ่ายหญิงเรานะครับจ้าคุณนูริยาห้ามบอกนะห้ามเดี๋ยวจะให้เป็นใบโทษมีแบ่งปันกันนิดหน่อยครับเอาฝ่ายชายของเราครับต่อไปเพื่อไม่เกิดการเสียเวลาครับไล่จากนบีอาดัมถึงออสโตมันให้เรียบเรียงราชวงศ์สัก3อไล่มาเลยครับใครอยากจิตอาสาครับราชวงศ์อะไรมั่งครับไม่ต้องเป็นลำดับก็ได้ขอให้บอกมาสัก3ชื่อราชวงศ์ครับเรียนมาแล้วนะประสิทธิภาพศักยภาพแน่นอนจะอย่าอมภูมินั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมุสลิมีนมุสลิมมาของเราครูจับเวลาให้หน่อย10วินาทีฝ่ายหญิงช่วยตอบแทนนะครับ1อุมัยยะห์อับบาซียะห์อันดารุสออสโตมันอุสมานียะห์เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับอาจารย์จ้ามาชาลอครับมาชาลอครับเอาคำถามของเราก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอินชาลอประวัติศาสตร์งวดหน้าอาจารย์ขุนศึกเข้าลิบบินวาลิดอยู่ในเป็นขุนศึกของท่านใดครับแล้วก็อบีวากอตเป็นขุนศึกนักรบในช่วงไหนครับแล้วก็ท่านซะลาฮุดดีนสุดยอดมากครับดิฉันใจสีจะยอมแพ้นะ
นี่ดิฉันเจสิงยังยอมเลยที่พระมหากษัตริย์เขารวมขั้วโลกจะมาขยันอิสลามที่กรุงเยรูซาเล็มเจอท่านซาลาฮุดดินเขาต้องยอมใจอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ขอคืนเวลาให้อาจารย์ครับขอบคุณครับจะสักการะพระองค์ครับเดี๋ยวใครช่วยรีเสียงหน่อยได้ป่ะเนี่ยเสียงดังมากฮัลโหลอันนี้เสียงป่ะรีเสียงฮัลโหลโอเคผมเอาไมค์ห่างก็ได้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็เราเริ่มเรียนตวศาสตร์กันต่อนะครับวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับของหลักสูตรซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ท้ายที่สุดเพราะยังมีเรื่องต่างๆที่จะต้องเรียนกันต่อจากตวศาสตร์ที่ผมกำหนดมานะครับอันเป็นตวศาสตร์ในยุคแรกคือยุคของบรรดานบีนะครับที่อัลฟาลาได้ประธานอิสลามมาเพื่อให้นำมาสัปปนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็มาเสร็จสิ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่2ที่เราได้เรียนไปนะครับแล้วก็หลังจากสมัยนบีแล้วก็เป็นช่วงของคอลิฟะนะครับ4คนที่เป็นคอลิฟะที่เราเรียกกันว่าคอลิฟะรอชิดีนหมายถึงคอลิฟะผู้ที่ได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วก็พยายามจะรักษาทางนำนั้นตลอดไปนะครับช่วงคอลิฟะก็มีระยะเวลาประมาณ30ปีนะครับแล้วหลังจากยุคคอลิฟะก็เข้าไปสู่ยุคราชวงศ์นะครับอาณาจักรอิสลามก็แผ่ขยายกว้างออกไปนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งคอลิฟะจะถูกเรียกนะครับเหมือนกับคอลิฟะทั้ง4แต่ว่าวิธีการได้มาซึ่งตำแหน่งคอลิฟะและการสืบทอดตำแหน่งต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบสมัยของคอลิฟะนะครับมันเป็นการสืบสันตติวงศ์ก็เริ่มของการเริ่มระบบราชวงศ์นะครับก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์อุมัยยะห์สมัยราชวงศ์อับบาสียะห์ชวงศ์อันดาลุสนะครับอาจารย์ดารุสแล้วก็มาจากออโตมันเติร์กนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสงครามครูเสดนะครับสงครามครูเสดก็เป็นสงครามในประวัติศาสตร์แล้วเป็นสงครามใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นสงครามศาสนานะครับที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของทางฝ่ายอาณาจักรคริสเตียนนะครับที่มีต่ออาณาจักรของมุสลิมนะครับจากที่เราได้ยินไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่าหลังจากสมัยของหลังจากสมัยของนบีไปแล้วเนี่ยนะครับแผ่นดินอิสลามเนี่ยแผ่ขยายกว้างออกไปนะครับแผ่ขยายกว้างออกไปเราจะเห็นได้นะครับว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยนะครับเริ่มต้นในเมืองมักกะเล็กๆก่อนแล้วก็ขยายอาณาจักรออกไปเรื่อยๆแล้วไปมีเมืองหลวงที่มาดีนะห์นะครับแล้วจากมาดีนะห์เนี่ยนะครับแผ่นดินอิสลามก็ขยายออกไปนะครับโดยการที่มีการทำสงครามรุกรานนะครับต่อต้านกันไปต่อต้านกันมานะครับแล้วก็ทำให้อาณาจักรอิสลามเนี่ยนะครับขยายออกไปในทางแอฟริกาเหนือซึ่งเราได้เห็นนะครับนั่นคือแอฟริกาเหนือแล้วก็เข้าไปในแผ่นดินสเปนนะครับแล้วก็เข้าไปถึงอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็เข้าไปถึงชามตรงนี้นะครับให้เราได้เห็นนะครับ
ชามเป็นหัวเมืองสำคัญเป็นหัวเมืองกันชนระหว่างอาณาจักรไบซันตินกับอาณาจักรเปอร์เซียนะครับที่ผัดการแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับและในขณะเดียวกันชามเนี่ยเป็นหัวเมืองสำคัญอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาทั้งสองอาณาจักรคืออาณาจักรโรมันกับอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเวลาเขาทำสงครามกันมันก็มีส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาในทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับก็จะมีเผ่าอาหรับที่สนับสนุนฝ่ายคริสเตียนสนับสนุนฝ่ายเปอร์เซียนะครับแต่ว่าชามเนี่ยนะครับมันเป็นดินแดนที่มีความสำคัญแล้วก็อาณาจักรสองอาณาจักรอาณาจักรโรมันไบซันทีนอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยเขาแย่งชิงกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าชามเนี่ยนะครับที่มีเมืองสำคัญก็คือเมืองซีเรียนะครับก็มันเป็นเส้นทางสายไหมนะครับเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับมันพาดมาจากจีนนะครับมันพาดมาจากจีนแล้วก็เส้นทางสายไหมเนี่ยเป็นเส้นทางที่ชาวจีนนำสินค้ามายังเมืองชามนะครับแล้วก็มาค้าขายกันที่นี่ชาวอาหรับนะครับจากมักกะเนี่ยนะครับก็เดินทางเอาสินค้าของตัวเนี่ยขึ้นไปค้าขายที่ชามแล้วก็ซื้อสินค้าแล้วก็กลับมานะครับทางตรงเนี้ยเป็นอาณาจักรอักซุมนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาณาจักรโรมันไบซันไทน์นะครับก็เป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งพอสมควรทีเดียวนะครับก็นำสินค้าของตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นไปค้าขายนะครับอย่างชามแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยนะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาณาจักรโรมันตะวันออกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับเขาก็จะเดินทางมานะครับแล้วก็มาซื้อสินค้ารับสินค้าไปขายนะครับทีนี้เนี่ยเมื่ออาณาจักรอิสลามเนี่ยแผ่ขยายไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เส้นทางค้าขายครับเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับมันตกอยู่ภายใต้มือของอาหรับมุสลิมนะครับเส้นทางการค้าขายเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมนะครับงั้นเราเห็นได้ว่าเนี่ยอิหร่านเนี่ยเดิมทีอาณาจักรเปอร์เซียเส้นทางสายไหมเนี่ยผ่านผ่านแต่ว่าพอมุสลิมไปยึดอาณาจักรเปอร์เซียได้นะครับมุสลิมก็คุมเส้นทางสายไหมนะฮะพอคุมเส้นทางสายไหมได้ในบรรดาว่าคนกลุ่มเศรษฐกิจการค้าเอาไว้ในมือนะครับทางอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนะครับก็รู้ว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยถูกอาหรับเนี่ยครอบครองเอาไว้แล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับอาณาจักรโรมันเนี่ยที่เดิมทีเนี่ยนะครับมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงโรมเนี่ยนะครับมีเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับจนมีการขนานนามนะครับว่าถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่กรุงโรมนั่นหมายความว่าอาณาจักรกรุงโรมเนี่ยนะครับแผ่ขยายออกมาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็มายึดดินแดนต่างๆยึดทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นำความมั่งคั่งไปสู่กรุงโรมนะครับแต่ว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับถูกยึดครองแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าเส้นทางการค้าที่อำนวยประโยชน์สร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรโรมเนี่ยนะครับทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็ถูกริดรอนไปนะครับเสียผลประโยชน์นะครับทีนี้อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นอาณาจักรโรมันอยู่นะครับแต่ก็สูญเสียผลประโยชน์ในเส้นทางการค้าสายไหมนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อมุสลิมขยายดินแดนมาทางด้านตอนเหนือของแอฟริกานะครับมุสลิมก็คุมเส้นทางการค้าทางด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอาไว้คือควบคุมเส้นทางทุกเส้นทางนะครับที่เคยสร้างความมั่งคั่งให้แก่อาณาจักรโรมันนะครับแล้วก็ที่สำคัญในประการหนึ่งก็คือเมื่ มุสลิมเนี่ยเข้าไปตั้งอาณาจักรอันดาลุสขึ้นในสเปนเนี่ยนะครับในตะวันตกในยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มมองแล้วครับว่าอิสลามเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามานะครับเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเสถียรภาพของเขาเนี่ยนะครับไม่มีความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาค
พ.ศ.1096นะครับทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพวกคริสตจักรเนี่ยนะครับโดยโป๊ปเนี่ยเขาก็มานั่งประชุมกันว่าขณะนี้นะเสถียรภาพทางด้านการเมืองด้านการเศรษฐกิจในยุโรปเนี่ยนะครับไม่มีเสถียรภาพแล้วเพราะว่าการยึดครองของมุสลิมชาวอาหรับเนี่ยครับฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการตอบโต้นะครับแล้วก็ยึดเอาเส้นทางสายไหมเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นความคิดเริ่มต้นก่อนที่ทำให้เกิดสงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามศาสนานะครับสงครามศาสนาที่เรียกว่าสงครามครูเสดเนี่ยนะครับเริ่มต้นในปีคศ1096คศ1096และเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับถึง200ปีไปเสร็จสิ้นในคศ1291นะครับเป็นสงครามกินเวลา200ปีโดยเริ่มจากการรุกรานของคริสตจักรนะครับที่ต้องการที่จะกอบกู้เอาเศรษฐกิจเส้นทางค้าขายของตัวเองกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าเวลาจะหาเหตุผลในการที่จะมารุกรานดินแดนมุสลิมนะครับจะมาโจมตีมุสลิมเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเข้าเหตุผลอะไรมาครับเข้าเหตุผลตรงนี้ครับว่าเมืองเยรูซาเล็มตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเคยเป็นเมืองหลวงของพวกบันิอิสราเอลเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับอยู่ในปาเลสไตน์นะครับให้เราได้เห็นเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์ตรงประมาณนี้นะครับและเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมีสถานที่สำคัญทางศาสนานะครับสำหรับชาวยิวชาวคริสเตียนนั่นก็คือมัสยิดอัลอักซอนะครับซึ่งชาวคริสเตียนหรือชาวยิวเนี่ยเขาถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญสำหรับเขาทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสงครามครูเสดเนี่ยก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับใครเป็นคนสร้างนะครับอธิบายให้เข้าใจแล้วก่อนนะครับว่ามัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มเดิมทีเนี่ยนะครับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างเมืองสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสร้างกาบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกาบานะครับกาบาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีอิบรอฮีมเนี่ยเดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มจำได้ไหมที่ผมสอนไปว่ามัสยิดอัลอักซอสร้างหลังกะบะกี่ปี40ปีนะครับสร้างมัสยิดอัลอักซอที่กะบะขอโทษที่เยรูซาเล็มนะครับหลังจากสร้างกะบะ40ปีนะครับแล้วก็หลังจากสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับมันก็ผุพังเพราะตอนสร้างสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอาคารถาวรนะครับในที่สุดมันก็ผุพังไปแล้วก็มันมาถูกรื้อฟื้นอีกครั้งนึงในสมัยของนบีสุไลมานนบีสุไลมานเนี่ยนะครับเราก็ไล่ลงมาดิอันนี้ลำดับนบีเนี่ยมีความสำคัญนะนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟนะครับอายุบมูซาฮารูนอินยัสดาวูดสุไลมานหลายร้อยปีนะครับจากสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ในสมัยของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนบีสุไลมานเนี่ยนะครับมาสร้างขึ้นใหม่มาสร้างขึ้นใหม่โดยเอาจุดเดิมนะครับที่นบีอิบรอฮีมสร้างไว้เนี่ยนะครับมาบูรณะแล้วก็สร้างเป็นมัสยิดขึ้นมานะครับก็ให้เราได้รู้นะครับว่ามัสยิดอัลอักซอเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิมนะครับ
ที่มันมีความสำคัญสำหรับมุสลิมนะครับก็เพราะว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นคนสร้างขึ้นมาก่อนแล้วนบีสุไลมานมาสร้างขึ้นมาปฏิสังขรณ์นะครับจนกระทั่งกลายเป็นรูปร่างเป็นวิหารขึ้นมาแล้วก็การสร้างในสมัยนบีสุไลมานเนี่ยนะครับก็ใช้จินนะครับเป็นคนสร้างนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับแล้วก็หลังจากสมัยของนบีสุไลมานนะครับก็มาถึงสมัยของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะครับก็เกิดในเมืองนาซาเรสนะครับใกล้ๆกับเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับจึงเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของชาวยิวชาวคริสเตียนและก็ชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะเนี่ยชาวยิวเขาถือว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นวิหารของพวกเขาเพราะเขามีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะนบีอิบรอฮีมนบีสุไลมานหรือนบีคนอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในเชื้อสายของอิสราเอลเนี่ยเป็นนบีของพวกเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความผูกพันอยู่กับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากสมัยของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วเนี่ยนะครับคศ 70พวกโรมันไบแซนไทน์เนี่ยตอนนั้นยังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นกันอยู่นะครับก็มายึดครองแล้วก็ทำลายวิหารโซโลมอนหรือที่มัสยิดอักซอเนี่ยนะครับก็ทำลายแล้วก็ทำลายแบบชนิดที่เรียกว่าราบเป็นหน้ากองนะครับพวกชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ถูกพวกโรมันไบแซนไทน์เนี่ยฆ่าและคัมภีร์ต่างๆนะครับที่พวกชาวยิวเนี่ยถืออยู่นะครับก็ถูกทำลายอันนั้นชาวยิวนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็อพยพหนีไปอยู่ที่ยุโรปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ย้ายหนีไปอยู่ทางด้านตะวันออกในรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ย้ายนะครับมานะครับมาอยู่ในโทษครับมาอย่างในเมืองมาดีนะนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองมาดีนะครับหลังจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามที่จะดึงให้พวกยิวเนี่ยนะครับหันมาสู่ศาสนาที่มาจากอัลเลาะห์ตามที่พวกยิวเขามีความศรัทธาความนับถืออยู่แต่พวกชาวยิวเนี่ยนะครับเขามองว่านบีมูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรในเมื่อบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่มีคัมภีร์นะครับไม่มีคัมภีร์มาก่อนหลังจากสมัยนบีอิสมาอีลมาแล้วเนี่ยนะครับต้นตระกูลของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยไม่มีคัมภีร์ถูกประทานมานะครับในสายของนบีมูฮัมหมัดแล้วบรรพบุรุษของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยครับก็ไม่เคยเป็นนบีเพราะฉะนั้นพวกยิวเนี่ยครับเขาก็ไม่ยอมรับนบีมูฮัมหมัดอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้ปราบปรามพวกยิวแล้วก็ขับไล่พวกยิวออกจากเมืองมะดีนะห์ไปนะครับไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ขับไล่ออกจากแผ่นดินอาหรับนะครับทีนี้หลังจากสมัยของนบีแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าคอลิฟะอุมัรนะครับก็ไปพิชิตเมืองเยรูซาเล็มนะครับเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอันนี้ก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับคอลิฟะอุมัรเนี่ยไปยึดมานะครับแล้วในเวลานั้นนะครับเมืองเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันไบแซนตินตอนนั้นนะครับเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันไบแซนตินแต่ว่าคอลิฟะอุมัรเนี่ยนะครับไปยึดมาได้เมื่อไปยึดมาได้นะครับดินแดนตรงนั้นน่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิมมาก่อนนะครับในเวลานั้นนะครับชาวปาเลสไตน์เขาก็อาศัยอยู่ในตรงนี้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อคอลิฟะอุมัรเนี่ยไปยึดดินแดนตรงนี้มาได้เพราะว่าปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของชามนะครับชามก็ประกอบด้วยซีเรียจอร์แดนเลบานอนนะครับแล้วก็ปาเลสไตน์อันนั้นชาวปาเลสไตน์ที่มาเกาะเนี่ยนะครับเป็นพวกที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นก็หันมารับอิสลามแล้วก็เป็นมุสลิมนะครับ
เราขอเฝ้ามัดยึดดินแดนตรงนี้มาได้นะครับคือยึดเมืองเยรูซาเล็มมาได้แล้วขอเฝ้ามัดเนี่ยก็ทำคำประกาศว่าดินแดนเยรูซาเล็มเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมเนี่ยสามารถที่อาศัยร่วมกันอย่างสันติได้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการจะปฏิบัติศาสนกิจซึ่งนโยบายนี้นะครับก็ถือปฏิบัติมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสกลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มเราก็จะพบนะครับว่าที่นั่นมีทั้งโบสถ์คริสต์มีทั้งโบสถ์จิวแล้วก็มีมัสยิดนะครับมัสยิดที่สำคัญก็คือมัสยิดอัลอักษอร์นะครับคราวนี้เมื่อคาลิฟาอุมัรยึดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็อาณาจักรอิสลามเนี่ยครับก็รุ่งเรืองนะครับมัสยิดอัลอักษอร์ซึ่งเคยเป็นกิบลัตที่มุสลิมหันหน้าไปนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นกิบลัตที่นครมักกะฮ์หรือที่บัยตุลลอห์นะครับตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ชาวตะวันตกเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมองแล้วว่าตอนนี้อิทธิพลของอิสลามเนี่ยนะครับมันแพร่ขยายออกไปทางตอนเหนือของแอฟริกาเข้าไปในคาบสมุทรไอเบียคือสเปนนะครับแล้วก็เข้าไปถึงเกือบจะถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลละและกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของโรมันตะวันออกและอาณาจักรไบแซนไทน์นะครับในอาณาจักรกรุงโรมเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยถ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาทางที่จะตีโต้กับเอาแผ่นดินที่สูญเสียไปให้แก่มุสลิมเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็เอาเส้นทางการค้าที่อาหรับมุสลิมครอบครองไว้เนี่ยกลับคืนมาแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะระดมผู้คนให้ทำการรบเพื่อที่จะช่วงชิงดินแดนกลับมาอย่างไรนั่นก็เลยมีการประชุมกันนะครับในทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยโป๊ปเออร์บันตอนนั้นนะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับหลังจากที่กราบไหว้บูชารูปปั้นกันมานานนะครับพอสาวกพระเยซูเนี่ยเข้าไปเผยแผ่นะครับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์ก็หันมารับนับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่าเป็นคาทอลิกตอนนั้นยังไม่มีโปรเตสแตนต์นะครับปรากฏว่าเมื่อประชุมกันแล้วนะครับก็บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเอาดินแดนที่เราสูญเสียไปให้แก่พวกอาหรับมุสลิมกลับคืนมาปัญหาก็คือว่าจะเอาอะไรเป็นเหตุผลมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีแรงจูงใจให้คนมาช่วยเพราะว่าแค่ลำพังทหารอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลคุณคิดดูเอาแล้วกันจากยุโรปเนี่ยนะครับจากยุโรปเนี่ยนะครับจะเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับจะช่วงทิ้งดินแดนกลับมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลายาวนานฉะนั้นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็เลยหยิบยกเอาเนี่ยเรื่องเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ใช้เหตุผลอะไรนะครับ1เมืองเยรูซาเล็มเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของชาวยิวชาวคริสเตียนประการที่สองก็คือในแผ่นดินปาเลสไตน์เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมันมีไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงนะครับชาวคริสเตียนเขาเชื่ออย่างนั้นในขณะที่คนมุสลิมเนี่ยคัมภีร์กุรอานยืนยันว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่คนที่ถูกนำไปตรึงบนไม้กางเขนน่ะนะครับเป็นคนผู้หนึ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยได้ทำให้มีหน้าตารูปร่างเหมือนกับนบีอีซาหรือพระเยซูถูกนำไปตรึงแทนแล้วก็นบีอีซาเนี่ยนะครับถูกอัลเลาะห์เนี่ยรับไปอยู่ในชั้นฟ้ายังมีชีวิตในปัจจุบันและอัลเลาะห์จะส่งมายังโลกนี้ใกล้ๆวันสิ้นโลกเพื่อเป็นปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายที่จะแสดงให้พวกยิวได้เห็นนะครับว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้ตายเพราะว่าชาวยิวเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ฆ่าพระเยซูเขาได้ฆ่านบีอีสาแล้วนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์จะส่งนบีอีสามาอีกครั้งนึงเพื่อเป็นปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายยืนยันกับพวกชาวยิวนะครับที่บอกว่าได้ฆ่าพระเยซูแล้วว่าพระเยซูเนี่ยยังไม่ตายนะครับทีนี้เหตุผลที่เขาอ้างนะครับที่จะมาเมืองเยรูซาเล็มก็คือว่าไม้กางเขนที่ตึงพระเยซูเนี่ยยังมีอยู่เราจะต้องไปเอาไม้กางเขนจะต้องไปรับไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงเนี่ยเอากลับคืนมานะครับ
ตรงนี้เองที่ทำให้ชาวคริสเตียนทั่วทั้งอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับแล้วก็อาณาจักรโรมันทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับว่าเราจะต้องช่วยกันไปนำเอาไม้กางเขนนั้นกลับคืนมาเห็นไหมฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้านะครับกับเรื่องศาสนาเนี่ยมันถูกนำมาโยงเข้าด้วยกันแล้วเอาเหตุผลทางด้านความเชื่อเนี่ยนะครับมาเป็นตัวปลุกระดมให้คนเนี่ยเดินทางมานะครับในเวลานั้นนะครับในยุโรปเนี่ยเขามีพวกอัศวินนะครับไนท์เทมเพลาร์พวกนี้นะครับเขาก็ระดมแล้วก็ป๊อปก็บอกว่าถ้าใครมาทำสงครามครูเสดนะครับจะได้รับการไถ่บาปจะได้รับการไถ่บาปหมายความว่าถ้าตายในการทำสงครามครูเสดเนี่ยนะครับจะได้รับการไถ่บาปเพราะในสมัยนั้นคนเชื่อในเรื่องโลกหน้าเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับทุกคนทำผิดทำบาปก็อยากจะไถ่บาปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากปลุกระดมกันด้วยเรื่องของความเชื่อว่าจะรับการไถ่บาปแล้วเนี่ยโป๊ปเนี่ยยังขายใบไถ่บาปยังขายใบไถ่บาปเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเงินไปใช้ในการทำสงครามนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนบางคนเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นว่าไอ้นี่มันเป็นการหากินกับความเชื่อทางศาสนานี่วะนะครับแต่ก็ยังไม่มีกระแสต่อต้านรุนแรงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเพราะฉะนั้นทุกคนให้ความสนใจกับการที่จะไปยึดเมืองเยรูซาเล็มนะครับกลับคืนมาแล้วก็ไปรับไม้กางเขนที่ใช้ตึงพระเยซูนะครับกลับมาครับสงครามครูเสดเนี่ยนะครับเป็นสงครามที่มีแรงจูงใจทางด้านศาสนาภายนอกแต่ภายในลึกๆมันเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและการค้าต้องการที่จะได้เส้นทางการค้าและดินแดนที่สูญเสียไปเนี่ยกลับคืนมานะครับพอปี1906นะครับประชุมกันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยระดมพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝ่ายคริสเตียนนะครับทั้งอาณาจักรโรมันตะวันตกโรมันตะวันออกนะครับก็คุมกำลังกันมานะครับเดินทางรอนแรมกันมาเราคิดเอาแล้วกันนะครับว่าจากยุโรปเนี่ยเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับจะมาถึงเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเกือบปีเพราะว่ามากันเป็นทัพใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วนะครับฝ่ายมุสลิมไม่ทันได้ตั้งรับนะครับในที่สุดเนี่ยปีคศ1099แค่เพียงกี่ปีแค่เพียง3ปีนะครับเมืองเยรูซาเล็มก็ตกเป็นของฝ่ายคริสเตียนไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมายึดเมืองได้นะครับกองทัพจากยุโรปเนี่ยนะครับก็ฆ่าทั้งชาวยิวทั้งชาวคริสเตียนทั้งชาวมุสลิมนะครับแล้วก็บริเวณมัสยิดอัลอักซอนะครับในเวลานั้นนะครับก็ถูกทำลายแล้วก็ถูกใช้เป็นคอกม้าบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจริงจังอ่ะในเรื่องที่จะเอาเมืองเยรูซาเล็มเพื่อมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่วัตถุประสงค์ก็คือมุ่งทางด้านการได้ดินแดนการได้เส้นทางการค้าเนี่ยกลับคืนมานะครับสงครามครูเสดเนี่ยนะครับในช่วงเวลา200ปีจากคศ1096ถึง291เนี่ยนะครับระยะเวลา200ปีมีสงครามเกิดขึ้นทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับก็ประมาณ10ครั้งประมาณ10ครั้งนะครับแต่จะมีสงครามใหญ่ๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้น4ครั้งจากจำนวน10ครั้งนะมีสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับ4ครั้งครั้งแรกนะครับฝ่ายมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับก็แพ้เมืองเยรูซาเล็มก็ถูกยึดครองไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานเมื่อมุสลิมได้ตั้งตัวนะครับก็ยึดเมืองเยรูซาเล็มกลับมาในช่วง200ปีของสงครามครูเสดเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์แล้วก็มี
วีรบุรุษทางการทหารเกิดขึ้นนะครับ อย่างเช่นซะลาฮุดดีนนะครับซะลาฮุดดีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกของแม่ทัพเขาเรียกว่าชิรกูนะครับแล้วก็ชิรกูนี่ก็เป็นนายทหารนะครับของนูรุดดีนซัมกีนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายชาวเคิร์ดนะครับซาอุดีเนี่ยนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่าซาลาดินเนี่ยนะครับเป็นชาวเคิร์ดนะครับชาวเคิร์ดก็เป็นชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับประเทศตุรกีกับประเทศซีเรียซึ่งเป็นบริเวณที่นะครับมีความขัดแย้งกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับตกไปเป็นของอาณาจักรโรมันไบแซนไตน์นะครับในช่วงปลายสมัยของราชวงศ์อับบาซียะและในเวลาเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่าพวกมงโกลเจงกิสข่านยกกองทัพเนี่ยนะครับมาตีเมืองแบกแดดนะครับสงครามนี่เป็นสงครามทางด้านตะวันออกที่มุสลิมเผชิญมาจากพวกมงโกลส่วนทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็มาจากชาวคริสเตียนยุโรปเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาณาจักรอิสลามเนี่ยถูกรุกรานทั้งสองด้านคือทางด้านตะวันออกและทางด้านตะวันตกนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มทางทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชาวเติร์กนะครับที่มารับจ้างราชวงศ์อับบาซียะเนี่ยครับเป็นทหารรับจ้างนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นก็มีการใช้ทหารรับจ้างเหมือนอย่างในปัจจุบันเนี่ยอเมริกาก็มีทหารรับจ้างรัสเซียก็มีทหารรับจ้างนะครับแล้วก็พวกทหารรับจ้างเหล่านี้นะครับก็มาช่วยกันตีพวกมองโกลเนี่ยแตกพ่ายกลับไปนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งในตอนอียิปต์นะครับราชวงศ์อับบาซียะเนี่ยหนีพวกมองโกลไปแล้วก็ไปตั้งราชวงศ์ของตัวเองในอียิปต์เรียกว่าราชวงศ์ฟาติมียะราชวงศ์ฟาติมียะเนี่ยนะครับอยู่ในอียิปต์แล้วก็เป็นราชวงศ์ที่คนในราชวงศ์เนี่ยเป็นชีอะห์นะครับแล้วก็ระหว่างที่ราชวงศ์ฟาติมียะเนี่ยนะครับปกครองอียิปต์อยู่เนี่ยนะครับก็มีการตั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่โลกรู้จักในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่พันปีคือมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัดนะครับที่ผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยนะครับส่งคนไปเรียนศาสนากันที่นั่นนะครับแต่ว่าราชวงศ์ฟาติมียะเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าทาสนะครับแต่เนื่องจากความอ่อนแอเนี่ยครับของราชวงศ์ฟาติมียะเองพวกทาสเนี่ยก็ได้รวมตัวกันมานะครับเป็นกองกำลังทหารนะครับแล้วก็มาต่อสู้ขับไล่พวกมองโกลเนี่ยออกไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นราชวงศ์เรียกว่าราชวงศ์มัมลุกนะครับมัมลุกเนี่ยแปลว่าทาสนะครับด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มราชวงศ์มัมลุกของพวกเติร์กนะครับของซะลาฮุดดีนนะครับก็ทำให้มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะยึดเมืองเยรูซาเล็มกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำสงครามกันเป็นระยะเวลา200ปีเป็นสงครามที่ยาวนานมากนะครับเป็นสงครามที่ใช้ความเชื่อทางศาสนาปลุกระดมให้คนมาเข้าร่วมในการทำสงครามซึ่งมันคล้ายๆกับในปัจจุบันพอเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเอาความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวปลุกระดมนะครับอย่างเช่นที่ในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้นะครับว่าพระเจ้าได้ให้สัญญากับอิบราฮิมว่าจะมอบดินแดนให้ตั้งแต่แม่น้ำนายถึงแม่น้ำยูเฟรติสอันนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วยังมีการนำเอาข้อความบางตอนนะครับว่าปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับพวกอิสราเอลเห็นไหมฮะมันมีแรงจูงใจตรงนี้อยู่แต่ปัญหาก็คือว่าเวลาเขาจะมายึดเนี่ยนะครับมันต้องมีเหตุผลนะครับ
ฉะนั้นเหตุผลสมัยใหม่ในการทำสงครามก็คือการสร้างสถานการณ์ในวันๆหรือการถล่มตึก World Trade บอกว่าพวกอาหรับอุซามะห์บินลาเดนกู่พวกปากการ้ายนะครับจี้เครื่องบินมาแล้วก็พุ่งชนตึก World Trade นะครับนับแต่นั้นมานะครับสงครามในดินแดนตะวันออกกลางที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขึ้นนะครับมีการถล่มอัฟกานิสถานมีการถล่มอิรักแล้วก็ฆ่าซัดดัมฮุเซนหลังจากนั้นก็ไปถล่มลิเบียแล้วฆ่าซัดดาฟีเหตุผลนะครับลึกๆมันคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติคือน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยนะครับมันอยู่ในตะวันออกกลางทั้งหมดนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีการค้นพบน้ำมันทำสงครามครูเสดก็เพราะว่าแผ่นดินของมุสลิมนะครับมันเป็นแผ่นดินที่เส้นทางสายไหมเนี่ยมันพาดผ่านแล้วก็ชาวอาหรับนะครับก็คุมเส้นทางการค้าขายทางทะเลนะครับเพราะว่าสามารถที่จะยึดตะวันออกกลางได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็บนฝั่งแอฟริกาเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับพวกมุสลิมก็คุมอยู่แถมนะครับยังเข้าไปแผ่อิทธิพลในสเปนไปจ่อตูดเขาพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียผลประโยชน์จึงจำเป็นที่ต้องมีการช่วงชิงอิทธิพลอำนาจของตัวเองเนี่ยกลับคืนมาในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะครับสิ่งที่จูงใจให้มีการก่อสงครามในตะวันออกกลางปัจจุบันนี้นะครับก็คือหนึ่งเรื่องน้ำมันซึ่งในยุโรปไม่มีต้องอาศัยจากตะวันออกกลางถ้าหากว่าชาวอาหรับคุมน้ำมันเอาไว้แล้วไม่ส่งน้ำมันให้นะครับก็หมายความว่ายุโรปถ้าหากว่าเกิดฤดูหนาวขึ้นก็ไม่มีน้ำมันไปทำความอบอุ่นยุโรปมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านอุตสาหกรรมแต่ต้องอาศัยน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันส่งไปก็หมายความว่าเครื่องจักรก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นนะครับตะวันออกกลางมันมีความสำคัญก็เพราะตรงนี้นะครับด้านที่3ก็คือว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วว่ามันสามารถที่จะตั้งฐานขีปนาวุธแล้วยิงไปถึงยุโรปถึงแอฟริกาแล้วก็ทางด้านเอเชียได้นะครับมันคุมบทเลยนะครับเขาจึงต้องการนะครับปัญหาก็คือเรื่องของเหตุผลดังที่ได้บอกไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทำให้ตะวันตกเนี่ยนะครับต้องรีบจัดการผู้นำชาติมุสลิมบางชาตินะครับที่จะทำลายเศรษฐกิจการเงินของนายทุนการเงินชาวอยู่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือความคิดที่จะเลิกใช้เงิน US ดอลลาร์แล้วก็หันมาใช้มาตรฐานเงินใหม่เขาเรียกว่าดินาร์ทองคำนะครับเพราะว่านักการเงินของมุสลิมเนี่ยเขารู้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิมพ์ดอลลาร์ออกมานะครับหลังจากปีคศ1944นะครับโลกเนี่ยไปประชุมกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นไม่กระทบกับสงครามเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปยุโรปบอบช้ำนะครับแล้วต้องซื้ออาวุธจากสหรัฐสหรัฐเนี่ยผลิตอาวุธขายนะครับแล้วก็ชาติยุโรปเนี่ยเป็นหนี้สหรัฐตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อหมดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสหรัฐก็เป็นประเทศที่เนื้อหอมอยากจะไปค้าขายกับสหรัฐอเมริกานะครับปัญหาก็คือว่าถ้าค้าขายแล้วเนี่ยจะใช้สกุลเงินอะไรครับชาติต่างๆทั่วโลกร้อยกว่าชาติเนี่ยก็ไปประชุมกันที่สหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเขาตกลงกันอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าการจะพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเนี่ยมันต้องมีทองคำสำรองเขาก็ตกลงกันว่าดอลลาร์เนี่ยกับทองคำเนี่ยนะครับเราจะแทนค่ากันอย่างไร
ขาก็ตกลงกันนะครับว่า1ออนทองคำ1ออนนะครับจะพิมพ์ธนบัตรออกมา35 US ดอลลาร์เขาตกลงกันแบบนี้ในปีคศ1944นะครับพอตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ชาติไหนต้องการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาคุณก็ต้องใช้เงินดอลลาร์แต่ปัญหาว่าถ้าคุณจะใช้เงินดอลลาร์คุณต้องเอาทองคำมาฝากเอาไว้นะครับที่ธนาคารกลางของสหรัฐซึ่งเป็นธนาคารของชาวอยู่ไม่ใช่ของรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าคุณเอามาทองคำหนึ่งออนธนาคารสหรัฐเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ให้35 US ดอลลาร์เห็นไหมครับเพราะนั้นในเวลานั้นใครที่อยากค้าขายและได้เงินดอลลาร์จากสหรัฐเนี่ยก็ต้องส่งทองคำไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทองคำจากทั่วโลกเนี่ยไปกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเห็นไหมแต่หลังจากนั้นแล้วปรากฏว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยครับพิมพ์ธนบัตรออกมาเพิ่มโดยที่ว่าไม่มีทองคำหนุนหลังพิมพ์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับค่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมันก็ตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันพิมพ์ออกมาโดยไม่มีทองคำสำรองนะครับที่ทองมันแพงไม่ใช่เพราะทองมันแพงแต่เพราะว่าเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันถูกพิมพ์ออกมาโดยที่ไม่มีทองคำสำรองเงินมันถูกไงแต่ทองคำเนี่ยค่าของมันเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าทองคำ1ออนซ์เท่ากับ35ดอลลาร์มันพิมพ์ธนบัตรออกมา100นะครับโดยที่ไม่มีทองคำสำรองคุณจะเอาเงิน35ดอลลาร์นะครับไปแลกทองกลับมาเนี่ยครับเขาก็บอกไม่ได้นะมันต้องมากกว่านั้นละเพราะเงินกระดาษมันมีเยอะไงนะครับจนกระทั่งในปีคศ1972นะครับริชาร์ดลิงสันเขาบอกว่าต่อไปนี้อเมริกาจะไม่ใช้ทองคำเป็นทุนสำรองในการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์นับแต่นั้นมาแล้วครับโลกก็เริ่มวิกฤตแล้วนะครับดอลลาร์เนี่ยนะครับถูกพิมพ์ออกมามากมายนะครับแล้วยังมีธนบัตรปลอมนะธนบัตรดอลลาร์เนี่ยนะครับประเทศรัสเซียได้พิมพ์ออกมานะครับจนบางครั้งนะครับเขามีการกำหนดเลยว่าธนบัตรดอลลาร์หมายเลขนั้นเลขนั้นนะครับเป็นธนบัตรที่จะไม่มีการรับในธนาคารเพราะมันเป็นธนบัตรปลอมตรงนี้นะครับก็ทำให้ประเทศที่ค้าขายกับอเมริกามีเงิน US ดอลลาร์อยู่นะครับแต่มีทองคำสำรองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะเอาดอลลาร์ไปซื้อทองคำกลับมาแต่ว่าทางนู้นเขาไม่ขายแล้วนั่นหมายความว่าอะไรนี่คือการปล้นมันคือการปล้นนะครับพวกนี้ก็เริ่มแล้วเดี๋ยวว่าเอ้ยอเมริกาเล่นไม่ซื่อนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้ปารีจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นชาวแคทอลิกรู้นะครับว่าในทุนการเงินชาวยิวควบคุมแบงก์สหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับแล้วพิมพ์ธนบัตรออกมาแล้วรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องไปกู้เงินจากธนาคารของชาวยูเนี่ยรัฐบาลกลางนะครับธนาคารกลางเนี่ยนะครับก็เริ่มรู้แล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยถ้าเป็นคาทอลิกเขาบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันบาปเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้รัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยจะเอาเงินที่อยู่ในคลังแล้วก็เอามาเป็นทุนสำรองในการพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์ออกมาที่เป็นของรัฐบาลสหรัฐไม่ได้เป็นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้เป็นของรัฐบาลแต่เป็นของธนาคารชาวยิวพอท่านมีจอห์นเอฟเคนเนดีเซ็นคำสั่งเซ็นคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคำสั่งหมายเลขออเดอร์คือ11115ตัวว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิมพ์ธนบัตรออกมาเองโดยมีทุนสำรองของรัฐบาลท่านมีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารถูกลอบสังหารนะครับนั่นคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับแล้วก็หลังจากที่พันธมิตรนิกสันนะครับเขาประกาศว่าเขาจะไม่มีทุนสำรองไม่อาศัยทองคำสำรองในการพิมพ์ธนบัตรแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลายชาติที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะข
ายน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับบอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่รับเงินดอลลาร์ทั้งหมดนะจะขอรับ US ดอลลาร์ครึ่งหนึ่งทองคำครึ่งหนึ่งประเทศเริ่มแรกเลยนะครับที่ใช้ไอเดียนี้คือเวเนซุเอลานะครับทางอเมริกาใต้ก็ปรากฏว่ามีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นโกลาหลโอลหม่านนะครับในประเทศเวเนซุเอลาเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีฮูโกชาเวสซึ่งมีไอเดียว่าจะขายน้ำมันโดยรับดอลลาร์ครึ่งหนึ่งทองคำครึ่งหนึ่งนี่เริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับพอรู้ตรงนี้ครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยลดลงไปแล้ว 10% การที่ค่าเงินดอลลาร์ลดไป 10% หมายความว่าอำนาจการซื้อมันลดไป 10% ซื้อได้ไม่ครบจำนวนละมีเงินดอลลาร์อยู่100ซื้อได้ไม่ครบ100นะครับรายที่2ตามมาซัดดัมฮุเซนซัดดัมฮุเซนก็บอกว่าต่อไปเนี้ยสหรัฐอเมริกาจะไม่ขายน้ำมันโดยรับเงินดอลลาร์สหรัฐละแต่จะเอาทองคำมาแทนนะครับและนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจึงกล่าวหาซัดดัมนะครับว่าซ่อนอาวุธทำลายร้ายแรงสูงนะครับส่งคนไปตรวจทางประชาชาติส่งคนไปตรวจไปตรวจไม่รู้กี่รอบนะครับก็ไม่สามารถที่จะพบอาวุธทำลายร้ายแรงสูงนะครับกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งโจมตีอิรักนะครับแล้วก็สังหารซัดดัมยึดประเทศได้แล้วก็ยังหาอาวุธร้ายแรงไม่เจอแต่ในที่สุดนะครับอิรักก็ตกเป็นของสหรัฐแล้วสหรัฐเนี่ยก็ควบคุมบ่อน้ำมันเอาไว้และบังคับขายด้วยเงิน US ดอลลาร์คือหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะได้น้ำมันคุณต้องเอาเงิน US ดอลลาร์มาแลกเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีค่ามามันมีค่าขึ้นมาเนี่ยก็ด้วย2กรณีเหตุผลนะครับก็คือ1มันมีค่าโดยตัวของมันเองทองคำนะครับมันมีค่าโดยตัวของมันเองอันที่2ก็คือการยอมรับนะครับคือสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับตอนที่ยังไม่มีการใช้สกุลเงินเนี่ยเขาใช้เปลือกหอยใช่ไหมฮะเปลือกหอยที่บนภูเขาหายากมันถึงมีค่าคนยอมรับนะครับแต่ว่าพอนานวันเข้าเนี่ยเปลือกหอยเนี่ยมันผุมันเสื่อมมันก็ไม่มีค่าคนก็เลิกยอมรับบ้านเราใช้เงินพุทธด้วงที่เป็นเหล็กนะครับเป็นทองแดงบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งมันก็เป็นสนิมค่ามันก็เสื่อมลงคนก็ไม่ยอมรับในที่สุดนะครับก็มาค้นพบทองคำแล้วก็จากทองคำเนี่ยโอเคก็มาทำสกุลเงิน US ดอลลาร์ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้เวลาคุณมีดอลลาร์อยู่ในกระเป๋าคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะครับแต่คุณเอาไปซื้อของไม่ได้ซื้อน้ำมันไม่ได้แล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยครับในยุโรปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่รับแลกเปลี่ยนเงิน US ดอลลาร์ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินดอลลาร์มันก็ด้อยราคาลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเจ้าของเงินดอลลาร์ที่เขามีเงินดอลลาร์เขาพิมพ์ดอลลาร์ออกมาในจำนวนมากมายค่าเงินของเขาเนี่ยมันลดลงไปปัญหาก็คือว่าเขาจะทำยังไงที่จะให้ได้ทรัพยากรน้ำมันมาประการแรกก็คือว่า1 นะครับต้องเอาปืนไปจี้ให้ขายแล้วยอมรับเงินดอลลาร์นี่เป็นวิธีการที่1วิธีการที่2ก็คือไปปล้นดื้อถ้าต้องการจะได้น้ำมันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิรักนะครับเขาเรียกว่าสงครามครูเสดสมัยใหม่เพราะว่าจอร์จบุชเองเป็นคนหลุดปากออกมานะครับว่านี่ถึงเวลาแห่งสงครามครูเสดเป็นสงครามครูเสดยุคใหม่สงครามครูเสดยุคเก่าเกิดขึ้นจากทางยุโรปนำกองทัพมานะครับเหตุผลที่อ้างก็คือไปยึดเมืองเยรูซาเล็มที่เป็นศูนย์กลางของชาวยิวชาวคริสเตียนกลับคืนมาและไปเอาไม้กางเขนกลับมานะฮะเป็นเหตุผลแต่ว่าเบื้องลึกแล้วก็คือการที่จะไปยึดดินแดนในเส้นทางการค้าที่ตะวันตกเคยมีอำนาจเนี่ยนะครับควบคุมกลับคืนมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับหมดจากอิรักแล้วนะครับที่เป็นประเทศที่มีบ่อน้ำมันใหญ่ประเทศลิเบียต่อไปอันนี้ขุมน้ำมันใหญ่นะครับ
ลิเบียเนี่ยนะครับเป็นขุมน้ำมันใหญ่ในตะวันในแอฟริกานะครับกาดาฟีเนี่ยเขาสร้างความเจริญให้กับประเทศสวัสดิการต่างๆเนี่ยมีครบหมดนะครับเหมือนกับสวรรค์น่ะของประชาชนแต่ว่าลิเบียก็ทำแบบอิรักอ่ะบอกว่าจะไม่รับเงิน US ดอลลาร์ในการขายน้ำมันจะเอาทองคำอย่างเดียวเหมือนกับซัดดัมเลยแต่กาดาฟีทำมากกว่านั้นกาดาฟีทำอะไรครับกาดาฟีบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและยุโรปมีสัมปทานบ่อน้ำมันในลิเบียเนี่ยมันจะหมดอายุปี2012 2012 10กว่าปีที่แล้วนะครับชาติที่เป็นเจ้าของสัมปทานเนี่ยนะครับที่ขอสัมปทานไว้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าสัมปทานถ้าหากสิ้นปี2012ไม่จ่ายค่าสัมปทานนะครับลิเบียจะยึดคืนแล้วเอาสัมปทานเนี่ยไปให้รัสเซียกับจีนนี่เกิดผลนะครับอันที่สามกาดาฟีต้องการจะรวมชาติแอฟริกาทั้งหมดเป็น United States of Africa เหมือนกับ United States of America นะครับอันที่สามแล้วนะอันที่สี่นะครับลิเบียจะให้แอฟริกาเนี่ยมีสกุลเงินเดียวกันคือใช้สกุลเงินดินาร์ทองคำและก็ไม่เอาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมาซื้อของอะไรในแอฟริกาไม่ได้อีกแล้วก็หมายความว่าเงินก็คือกระดาษไม่มีค่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหตุผลหนึ่งที่ชาติตะวันตกทนไม่ไหวก็คือว่าชาติแอฟริกาเนี่ยเขาจะตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมที่อาศัยดาวเทียมชาติแอฟริกาก็ไปหา IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อที่จะไปกู้เงินมา500ล้าน US ดอลลาร์มาตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับแต่ว่ากาดาฟีบอกว่าไม่ต้องไปกู้หรอกจ่ายดอกเบี้ยทำไมครับจะให้เงินไปลงทุนก่อน200ล้าน US ดอลลาร์หรือ300ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยนะครับเอาไปลงทุนก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับที่จะทำเนี่ยก็ไปลงทุนแล้วก็เก็บค่าใช้บริการมานะครับแล้วก็ค่อยมาคืนใช้กาดาฟีทีหลังเป็นการตั้งข้อเสนอที่ไปขัดผลประโยชน์กับ IMF นะครับก็เหมือนกับว่าหมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอดดังนั้นนะครับกาดาฟีก็จึงถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมเผด็จการปกครองลิเบียมา40กว่าปีโดยที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับและในที่สุดก็ส่งกองทหารโดยให้กองทหารจากนาโตอเมริกาเป็นผู้นำเข้าไปสังหารนะครับกาดาฟีอย่างโหดร้ายทารุณนะครับซัดดัมก็ถูกจับแขวนคอนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในชาติมุสลิมเพราะว่าต้องการผลประโยชน์โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำมันแต่เหตุผลคืออะไรเหตุผลนะครับก็คือว่าชาติมุสลิมเนี่ยนะครับครอบครองทรัพยากรเหล่านี้อยู่นะครับถ้าหากว่ามุสลิมไม่ขายน้ำมันให้ชาติยุโรปอเมริกาก็ไปไม่รอดแต่เหตุผลในการที่จะมาอ้างในการโจมตีนะครับก็คือว่าเขาก็อ้างเรื่องของแผ่นดินแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าเนี่ยนะครับได้สัญญาว่าจะให้กับอับราฮัมนะครับแล้วก็ในดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเป็นดินแดนที่พระเจ้าได้ให้พันธสัญญาเอาไว้นะครับนั่นคือผลที่ชาวอเมริกันนะครับได้นำชาวยิวจากยุโรปเนี่ยใส่เรือนะครับอพยพมาขึ้นฝั่งที่แผ่นดินปาเลสไตน์เมื่อปีค.ศ.1947นะครับพอขึ้นฝั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตั้งหน่วยปฏิบัติการก่อความรุนแรง2องค์กรคือองค์กรฮากานาเป็นองค์กรการทหารนะครับแล้วก็เอกุนสวายอูมีซึ่งทั้ง2องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ใช้ความโหดร้ายรุนแรงนะครับในการขับไล่ผู้คนทำลายบ้านคนยึดสวนที่ดินของชาวปาเลสไตน์
มาตลอดตั้งแต่ปี1947แล้วก็หัวหน้าองค์กรก่อการร้ายเนี่ยนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลทุกคนพอขึ้นฝั่งปุ๊บนะครับปี1947นะครับปี1948ตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาหลังจากตั้งอิสราเอลขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับก็มีการแต่งเพลงขึ้นมาเพลง Exodus ใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินไหมThis land is mine, God gave this land to me. เพลงนี้ใช้เงินหลายสิบล้านยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วก็ให้รู้สึกแอดบูลหรือใครก็ไม่รู้นะครับเป็นคนร้องและแอนดี้วิลเลียมก็ร้องนะครับแล้วเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่เปิดทั่วโลกเพื่อปลุกใจให้ชาวยิวเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามายังแผ่นดินปาเลสไตน์เพื่อมาตั้งชาติอิสราเอลนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งที่เขาทำในการปลุกระดมให้ชาวยิวทั่วโลกเนี่ยนะครับเดินทางมาตั้งรกรากถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์นะครับนั่นก็คือ เรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว6ล้านคนในยุโรปซึ่งเป็นเรื่องที่ปลุกขึ้นมานะครับความจริงมันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเพราะว่าชาวยิวทรยศอยู่ที่ไหนก็โดนชาติอื่นเขาขับไล่แต่ว่าจำนวนถึง6ล้านคนเนี่ยมันเป็นการสร้างภาวะหวาดกลัวในจิตใจของชาวยิวซึ่งอพยพหลบหนีจากเมืองเยรูซาเล็มไปอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆในยุโรปหรือในเอเชียแม้แต่ในอาหรับเนี่ยนะครับให้มีความคิดว่าเฮ้ยดินแดนที่ปลอดภัยสำหรับเราศูนย์รวมจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเรามันอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มกลับไปที่นู่นดีกว่านะครับพอหลังจากนั้นแล้วก็มีการอพยพไปแต่การอพยพไปนะครับมันไปบนแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์ที่เขาอาศัยอยู่เดิมมันก็เลยจำเป็นต้องมีการขับไล่นะครับอย่างกระทั่งในปัจจุบันแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งชาวปาเลสไตน์เขาอาศัยอยู่เนี่ยมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยคอลิพาอุมัดอะสมัยนบีก็เท่าไหร่1,400กว่าปีแล้วอะสมัยคอลิพาก็ประมาณพอๆกันนะครับก็ไปตั้งถิ่นฐานบนแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านเรือนของเขาทั้งที่เขามีโฉนดอยู่นะครับนายชิมอนเปเรสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นประธานของ อิสราเอลเนี่ยนะครับมาจากยุโรปนะครับแล้วก็มาขอวีซ่าอาศัยอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ให้สัตยาบันว่าจะรักแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วในที่สุดแล้วก็ทรยศขับไล่พวกชาวปาเลสไตน์นะครับออกไปเรื่อยๆแล้วทำให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับต้องอาศัยอยู่สองซีกซีกหนึ่งคือทางเวสต์แบงค์นะครับเวสต์แบงค์ก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนะครับแต่ที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวในปัจจุบันนี้ก็คือฉนวนกาซาซึ่งเป็นแผ่นดินสี่เหลี่ยมผืนผ้าริมฝั่งตะวันตกของปาเลสไตน์ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับไอ้ตรงแผ่นดินเนี้ยมันมีความสำคัญมากก็เพราะว่านอกฝั่งเมืองกาซาไปเนี่ยมันมีบ่อน้ำมันมันมีบ่อแก๊สจำนวนมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องการฉนวนกาซาทั้งหมดแต่ว่าฉนวนกาซายังเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์เขาจึงต้องการขับไล่นะครับให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกจากกาซาไล่มาทางเหนือเลยนะครับโดยการโจมตีนะครับยึดที่ดินอะไรก็แล้วแต่ว่าในกาซาเนี่ยนะครับเขามีรัฐบาลอยู่ครับแล้วก็รัฐบาลชุดเนี้ยนะครับมีพรรคฮามาสพรรคฮามาสเนี่ยนะครับเป็น เสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลแล้วก็พรรคฮามาสมีนโยบายที่ชัดเจนในการจะต่อสู้กับการรุกรานของอิสราเอลเพราะว่าประชาชนให้การสนับสนุนเลือกตั้งขึ้นมาเพราะนั้นแน่จะเห็นนะครับว่าแม้จะโดนกดขี่ข่มเหงขับไล่อย่างโหดร้ายทารุณมาตั้งแต่ปีคศ1948แล้วเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ยังอดทนแม้เขาไม่มีอาวุธเลยเพราะว่าไม่มีทางจะผิดอาวุธไ
ในขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ปีคศ1948เป็นต้นมาสหรัฐอเมริกาอังกฤษให้การสนับสนุนอิสราเอลทางด้านอาวุธทางด้านการเงินทางด้านการทหารทุกอย่างให้หมดแล้วที่สำคัญก็คือกฎหมายของอิสราเอลกำหนดว่าเยาวชนอิสราเอลต้องฝึกทหาร3ปีแล้วผู้หญิงฝึกทหาร2ปีเพราะฉะนั้นนะครับพลเมืองในอิสราเอลทุกคนใช้อาวุธใช้ปืนเป็นแล้วรัฐบาลพร้อมที่จะส่งปืนให้ทุกเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับนายทหารบางคนนะครับมีปืนเอาไว้อยู่กับบ้านพร้อมเสมอที่จะไล่ล่าไล่ยิงชาวปาเลสไตน์ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีอาวุธไว้ในครอบครองได้นะครับแต่ว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อกลุ่มทหารของฮามาสเนี่ยลุกขึ้นต่อสู้โดยใช้วิธีการง่ายๆอาวุธทำเองนะครับใช้ระเบิดร่มบินอ่ะนะครับข้ามกำแพงไปเพราะกาซาเนี่ยถูกอิสราเอลเนี่ยสร้างกำแพงสูงกั้นไว้ไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยข้ามไปมันสูงมากนะครับสูงตึกประมาณสัก 3-4 ชั้นอันนี้ไม่มีนะครับ3-4 ชั้นข้ามไปไม่ได้นะครับแต่ว่าฮามาสเนี่ยใช้ร่มบินแล้วก็ร่มบินเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าวิถีเรดาร์เรดาร์มันจับไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องบินสูงเรดาร์มันจับได้แต่ว่าใช้ร่มบินเนี่ยมันต่ำเรดาร์มันจับไม่ได้นะครับแล้วก็มีการขุดอุโมงค์นะครับสลับซับซ้อนไปเป็นวิธีการที่ลอกเลียนแบบมาจากพวกเวทโกงในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในอิสราเอลเนี่ยพื้นที่เป็นทะเลทรายนะครับกำแพงที่อิสราเอลเขาวางเอาไว้กั้นเอาไว้เนี่ยเขาวางระบบที่เรียกว่าถ้าหนูหรือแมวเนี่ยนะครับลอดเข้าไปเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนแล้วฮามาสเนี่ยครับโอเคเขาใช้ร่มบินข้ามไปนะครับก็เรดาร์เขาจับไม่ได้นะครับแล้วก็คนหนึ่งก็ล่อนไปทางอุโมงค์นะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยก็เป็นอาวุธทำเองนะครับจรวด RPG ดัดแปลงกระบอกหนึ่งนะครับเปลี่ยนหัวกระสุนใหม่นะครับเพื่อรบกับรถถังเมอร์กาว่าของอิสราเอลรถถังเมอร์กาว่าของอิสราเอลคัน100กว่าล้านบาทนะครับเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยฮามาสเนี่ยก็เลยต้องทำหัวจรวด RPG ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำลายรถถังเมอร์กาว่าของอิสราเอลนะครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าการต่อสู้เราจะเห็นนะว่า RPG ลูกหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทแต่เวลายิงรถถังเนี่ยนะครับคนในรถถังทหารในรถถังเนี่ยต้องมีอย่างน้อย3คนคนขับนะครับผู้ช่วยคนขับแล้วก็พลยิงต้องมี3คนนะครับรถถังราคา100ล้านชีวิตทหาร3คน RPG 1กระบอก 50,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ยิงแล้วก็ฮามาสเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าเขาต้องเล่นรถถังเพราะว่ารถถังนี่เป็นหน่วยที่บุกเข้ามาทางบกนะครับถ้าเขาสู้กันแบบชนิดที่ว่าอะไรอ่ะเอาม้าเนื้อแลกม้าเหล็กเนี่ยมันไม่คุ้มเขาเลยต้องขุดอุโมงค์แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ยิงรถถังนะครับสร้างความเสียหายให้แก่อิสราเอลเป็นอย่างมากเลยนะครับอิสราเอลก็นึกไม่ถึงนะครับว่าฮามาสเนี่ยจะใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ไอความภาคภูมิใจที่ปีคศ1967เนี่ยทำสงคราม6วันชาติอิสราเอลเนี่ยนะครับถูกยำใหญ่จากชาติอียิปต์ซีเรียจอร์แดนเลบานอนนะครับหลายประเทศรวมอิสราเอลประเทศเดียวแต่สหรัฐอเมริกาส่งทหารไปช่วยส่งเครื่องบินไปช่วยนะครับภายใน6วันชาติมุสลิมที่ล้อมรอบอิสราเอลอยู่พ่ายแพ้กลับไปอิสราเอลก็ภูมิใจนะครับว่าชาติตัวเองเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่มีชาติใดๆสามารถที่จะมาต่อกรได้เป็นความคิดที่ทำให้เขาหวนคำนึงว่าอาณาจักรเดวิดเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะนั้นเขาก็อยากที่จะสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่เหมือนกับสมัยดาวิดวูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความลำพองอันนี้แต่ว่า
หลังจากเหตุการณ์วันที่7กันยายนปีที่แล้วเนี่ยภายในวันเดียวเนี่ยอิสราเอลได้ความเสียหายอย่างมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยอิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะคุยได้ว่าตัวเองได้รับชัยชนะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมมา 6-7 เดือนแล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะได้ชัยชนะเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการทำสงครามอีกแบบหนึ่งคือสงครามข่าวสารปิดข่าวไม่ให้ภายนอกได้รับรู้เราก็จะได้เห็นนะครับ Facebook อ่ะเจ้าของคือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเป็นชาวยิวนะครับโพสต์บางโพสต์ที่ผมโพสต์ไปถูกลบนะครับถูกห้ามใช้เป็นเดือนอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพื่อนก็โดนอย่างนี้เหมือนกันคือเขาไม่ต้องการให้มีการรายงานข่าวที่ทำให้คนอ่านข่าวรู้สึกว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบและฮามาสเป็นฝ่ายได้ชัยชนะแค่เพียงผมโพสต์ภาพทหารของฮามาสนะครับใส่ชุดทหารพวกผ้าสีเขียวเขียนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แล้วอ่านกุรอานในอุโมงค์หลังจากทำการลบแล้วนะครับแค่นั้นนะผมโดนสั่งลบแล้วก็ห้ามใช้เป็นเวลา1เดือนคือหมายถึงว่าห้ามแพร่วิดีโอเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่อะไรก็แล้วแต่ภาพที่มันเล็ดลอดออกมาเนี่ยจะผ่านทาง TikTok หรือมาทาง LINE หรือทางอัลจาซีราเนี่ยนะครับมันทำให้เราได้เห็นว่านี่ไม่ใช่สงครามเพราะว่าสงครามเนี่ยมันต้องต่อสู้กันด้วยอาวุธแต่นี่มันเป็นการทิ้งระเบิดใส่ผู้คนที่อยู่ในค่ายพักค่ายอพยพใส่โรงเรียนใส่โรงพยาบาลนะครับซึ่งทำให้ชาวโลกทุกวันนี้นะครับตระหนักว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือจีโนไซด์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็แอฟริกาใต้นะครับยื่นเรื่องถึงศาลโลกให้ตัดสินแต่ทุกวันนี้นะครับแม้ศาลโลกจะตัดสินแล้วว่านี่เป็นการก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่อิสราเอลก็ยังคงอหังการเพราะเขาถือว่าสหรัฐดูหลังเขาอยู่เป็นอย่างนี้นะครับถามว่าสงครามอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่ไม่จบง่ายๆครับไม่จบง่ายๆที่ไม่จบง่ายเพราะอะไรครับเพราะเขาลงทุนมาเยอะแล้วลงทุนมาตั้งแต่ปีคศ1947มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองคือตรงฉนวนกาซานะครับเขาต้องการตรงนี้เขาถึงพยายามจะขับไล่นะครับแม้ทางอียิปต์จะส่งความช่วยเหลือไปทางเมืองลาฟาตอนใต้เขาก็ไม่เข้านี่มันคือความอมหิตเที่ยมโหดนะครับที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้โลกได้เห็นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับฮะดิษของนบีเนี่ยที่บอกว่าใกล้วันสิ้นโลกจะเกิดสงครามระหว่างยิวกับมุสลิมขึ้นแล้วก็มุสลิมจะเป็นฝ่ายชนะยิวจะไปอยู่ที่ไหนไปซ่อนอยู่ที่ไหนจะหลังก้อนหินหลังต้นไม้นะครับก้อนหินและต้นไม้ก็จะเรียกว่ายิวอยู่ที่เนี่ยมาข้ามนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเราก็คงมองว่าโอ้โหทำไมนบีมูฮัมหมัดถึงได้โหดร้ายกับชาวยิวขนาดนั้นอัลเลาะห์จึงให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไงเป็นตักดีรเพื่อให้เหตุผลนะครับความเหมาะสมของท่านนบีที่พูดอย่างนี้ไปนะครับขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าประชาชนจะเดือดร้อนแต่เขาไม่เคยปริปากด่าฮามาสเลยว่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาทุกคนยินดีที่จะตายอยู่ในแดนเพียงกำเนิดของตัวเองนะครับไม่เหมือนกับพวกบันิอิสราเอลในสมัยอดีตที่นบีมูซาพารอดออกมาจากฟาโรแล้วพอมาถึงริมแม่น้ำนะครับฟาโรตามมาพวกบันิอิสราเอลนะครับด่านบีมูซาว่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้นะพวกบันิอิสราเอลยกมือขอต่อล้อเนี่ยให้ส่งคนมาช่วยพอล้อส่งนบีมูซามาช่วยให้รอดมาพอมาถึงหลิมน้ำไปไหนไม่ได้แล้วก็ด่านบีมูซาแต่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับเขาไม่เคยต่อว่าฮามาสเลยนะครับเพราะว่าเขาถึงรู้ไงว่าถ้าหากว่า
ไม่สู้ก็ตายสู้ก็ตายมันก็ต้องสู้ดีกว่าแล้วก็ตายในฐานะของชะฮีดเนี่ยนะครับมันได้ผลบุญมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยอมเสียสละชีพเสียสละครอบครัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับภาพความโหดร้ายที่มันแพร่ออกไปทำให้คนเห็นใจชาวปาเลสไตน์เพิ่มมากขึ้นมีการเดินขบวนประท้วงชาวอิสราเอลมากขึ้นแม้ในประเทศอิสราเอลเองนะครับพลเมืองอิสราเอลก็เดินขบวนนะครับเรียกร้องให้มีการถอดตำแหน่งของนายเนทันยาฮูออกนะครับให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้รับรู้นะครับแล้วก็ภาพทารุณกรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความอดทนของชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะครับมันทำให้คนหลายคนทั่วโลกมาเข้ารับอิสลามนะครับแม้มุสลิมปาเลสไตน์ตายเป็นคนหนึ่งแต่ก็มีคนมุสลิมในชาติต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้เรารู้ว่านะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีบทเรียนให้กับเราเพราะมีคำพูดของนักประวัติศาสตร์นะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะทบทวนตัวมันเองเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยมนุษย์และมนุษย์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นมันป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่รอบรักโลกโกรธหลงและมนุษย์นะครับก็มีอารมณ์อย่างนี้รักโลกโกรธหลงไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์ใดก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความรักโลกโกรธหลงไอ้สี่ตัวเนี่ยนะครับที่ทำให้มนุษย์สร้างพฤติกรรมต่างๆและทำให้มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะนั้นการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เรารู้ถึงปัจจุบันนะครับเพราะประวัติศาสตร์คือที่มาของปัจจุบันและปัจจุบันคือที่ไปของอนาคตการศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นประโยชน์สำหรับเราและก็มีมนุษย์เท่านั้นนะครับที่มีความรู้ย้อนหลังสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะครับสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะนึกย้อนหลังไม่สามารถจะบันทึกเหตุการณ์ในอดีตได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความสูงส่งทางสติปัญญาของมนุษย์นะครับอยากให้พวกเราได้รับรู้นะครับจากหลักสูตรนี้ว่าการเรียนประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นประวัติศาสตร์ของความพยายามที่จะสถาปนาวัฒนธรรมสุลานนะครับให้มีอำนาจสูงส่งบนโลกใบนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับ 6,236 อายะห์เนี่ยนะครับ 80% คุณไปอ่านดูได้เลยเป็นเรื่องราวของบรรดานบีและกลุ่มคนก่อนหน้านี้นะครับที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพื่ออัลเลาะห์จะให้บทเรียนกับเราว่าคนรุ่นก่อนเขาทำอย่างไรในปัจจุบันนี้ก็จะได้รับผลอย่างนั้นเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเรายังมีกิจกรรมของเราเหลืออยู่นะนะครับคราวที่แล้วนะครับเราพรีเซนเทชันไปแล้วใช่ไหมกี่กลุ่มยังไม่ครบใช่ไหมนะครับต่อไปครับเหลือกลุ่มไหนนะครับที่ยังไม่ได้พรีเซนเชิญเลยครับอ้าวมา